ดกันต้องให้คำตอบพี่ไม่ได้แต่พอผมจอดกันเลขยังไม่ได้ไปอ่ะพี่คิดดูผมมาเข้าคิวกันเลขผมต้องรอเรืออีก2เที่ยวเรือนี่คือคำตอบถึงทีนี้พอผมโวยวายว่าเขาก็มาจัดรถในเรือให้จัดรถที่ปล่อยลงเรือมาแล้วเนี่ยที่แซงคิวผมมาเนี่ยมันจัดให้ชิดๆๆเพื่อที่จะเอาผมลงเรือกันไม่มีปัญหาผมบอกน้องขอพบนิรพงศ์ขอพบผู้จัดการนะมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันว่าต่อไปถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้ต้องมีคำตอบเขาจะเจนถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากให้รู้เลยว่า1เที่ยวเรือที่เรารับจองเนี่ยจองกันกี่คันแล้วชาวบ้านที่เขามาไม่รู้เรื่องการจองเนี่ยโดยเฉพาะคนหนุ่มเองหลายๆคนที่ขับรถไปมาต้องใช้การโดยสารเรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางมาตลอดเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาสามารถมาใช้เวลากี่ชั่วโมงในการที่จะลงเรือได้ได้เดี๋ยวพี่นะได้ประชาชนทุกท่านทราบคลิปวิดีโอนี้ผมได้ทำขึ้นเองถือว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ที่ประชาชนพลเมืองสมุยเพิ่งจะมีต่อตัวเองจากการถูกกระทำของการบริการสาธารณะที่พยายามเสนอข่าวที่เป็นเรื่องไม่จริงให้ตัวผมเองเสียหายผมด่าตำรวจผมสับสนมากตำแหน่งผมก็มุ่งงานจราจรสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่6มกราคม2563ที่ผ่านมาครับซึ่งมีการแชร์ในโลกออนไลน์นะครับทำให้ผมเกิดความเสียหายจากกรณีเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดินทางจากเกาะสมุยโดยเรือบริการสาธารณะซีทรานบุรีในเที่ยวเช้าวันที่6เวลา5นาฬิกาซึ่งทุกอย่างนะครับถ้าทางบริษัทซีทรานบุรีที่ให้บริการสาธารณะนำวิดีโอวงจรปิดหรือ CCTV ที่ติดตั้งไว้ในบริษัทและติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือทั้งหมดออกมาแสดงต่อพี่น้องประชาชนนะครับถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช้เวลาประมาณคิดว่าน่าจะไม่นำมาเสนอในเรื่องที่จริงว่าเกิดอะไรขึ้นในเช้าวันนั้นก็คงจะหมดปัญหาไปซึ่งตัวผมเองไม่ได้เรียกร้องอะไรและการกระทำในครั้งนี้เป็นการเรียกร้องสิทธิ์เพื่อตนเองเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ผมคิดว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นก็คือเอกสารทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดในขณะที่ผมนำเรือนำรถไปจอดจองคิวเพื่อลงเรือแล้วก็เวลาที่ผมเดินทางไปเคลื่อนย้ายรถเพื่อเข้าซื้อบัตรโดยสารเนื่องจากวันที่5มกราคมผมต้องการที่จะเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเช้าวันที่6ด้วยเรือซีทรานบุรีเที่ยว5นาฬิกาผมก็ให้คนในครอบครัวนะครับซึ่งครอบครัวผมมีบัตรสำหรับจองคิวเรือที่เป็นพลเมืองสมุยหรือเป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ใช้บริการซีทรานบุรี3ใบบ่ายวันนั้นคนในครอบครัวผมได้โทรศัพท์ไปตามระเบียบวิธีของซีทรานบุรีในการจองคิวรถลงเรือแต่ได้รับคำบอกว่าเรือเที่ยว5นาฬิกา6นาฬิกาและ7นาฬิกาไม่ว่างสำหรับคิวจองนี่เป็นวิธีการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวสมุยที่ต้องการจัดเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาที่ผมปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกวางหมู31ปีโดยเรือเฟอร์รี่ในแต่ละครั้งคุ้นเคยรู้กฎระเบียบรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเดินทางและสิ่งที่ผมพูดผมมีสติสัมปชัญญะ 100%
สิ่งที่ผมต้องการจะชี้แจงให้ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านหนึ่งท่านใดหรือกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้นผมต้องการป้องกันสิทธิ์ของตัวผมเองเท่านั้นเวลา22นาฬิกาโดยประมาณผมก็ได้นำรถไปจอดจองคิวที่ท่าเรือซึ่งขณะที่ผมเดินทางไปถึงไม่พบแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รปภ.ซึ่งการจอดรถบริเวณท่าเรือสีทาเฟอรี่เมื่อไปถึงผมจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเข้าไปในเขตพื้นที่ที่บริษัทสีทาเฟอรี่ปิดไว้เป็นที่ส่วนบุคคลซึ่งปิดการให้บริการผมไปจอดเป็นรถคันแรกประมาณ3นาฬิกา30นาทีผมเดินทางไปถึงนะครับมีเวลาเข้าออกโดยกล้องวงจรปิดจากที่บ้านผมและมีส่วนหนึ่งจากกล้องวงจรปิดสาธารณะของหน่วยงานราชการนะครับที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าผมไม่ได้ไปสายหรือนอนและสามารถชี้แจงได้ในทุกเรื่องหลังจากนั้นเมื่อผมเดินทางไปถึงพนักงานที่ท่าเรือนะครับได้จัดให้รถบรรทุกและรถอื่นๆไปเข้าคิวอยู่ด้านหน้าผมซึ่งหันหัวรถเข้าไปในบริเวณท่าเรือแต่เป็นการเข้าใจได้เลยว่านี่คือรถที่ต้องการเข้าไปชั่งน้ำหนักเมื่อเขาเปิดบริการเพราะรถบรรทุกทุกคันจะต้องเข้าชั่งน้ำหนักแล้วออกมาซื้อตั๋วซื้อบัตรโดยสารนะครับคือในช่องทางเข้าของซีทาเฟอรี่เหตุผลที่ต้องพูดละเอียดนะครับเพราะว่าการบริการของซีทาเฟอรี่การรับจองคิวทางออนไลน์กับรถที่ไปจองคิวปกติเพื่อที่จะรอลงเรือสัดส่วนไม่ชัดเจนเสมอว่านะครับสัดส่วนไม่ชัดเจนเสมอว่าหนึ่งเที่ยวเรือสมมติว่าเรือลำนี้ลงเรือได้รถลงเรือได้40คันทั้งรถใหญ่รถเล็กเขารับจองไว้กี่คันรถที่เข้าคิวลงเรือได้กี่คันจึงเป็นสาเหตุให้มีปัญหากับตัวผมเองในวันนี้ถูกดูหมิ่นโดยสื่อออนไลน์กับสิ่งที่ซีทาเฟอรี่ทำกับผมไว้ในวันนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเฉยๆโดยไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นในสิ่งที่ผมมีเป็นพยานหลักฐานและพยานในที่เกิดเหตุในคืนวันนั้นนะครับเป็นคนขับรถบรรทุกเป็นแม่ค้าที่เปิดให้บริการขายกาแฟขายกะละแมสินค้าพื้นบ้านของสมุยนะครับรวมทั้งพนักงานทั้ง3ท่านซึ่งไม่รวมผู้จัดการพนักงานเรียกแจ้งว่าพนักงานขายตัวแจ้งว่าพี่น่าจะลงได้ที่6 โมงผมก็ทำหน้างงผมก็แจ้งไปว่าพี่มาเข้าคิวครั้งแรกนะครับจากนั้นก็ให้ผมเข้าไปจอดในคิวที่เจ้าหน้าที่จัดเรียงลำดับเป็นแถวไว้ด้านในบริษัทตอนให้เปิดให้บริการผมไปอยู่คันที่2ของแถวที่2ซึ่งแถวแรกรถบรรทุก6ล้อ3คันและแถวที่2หน้าผมคือรถบรรทุก6ล้อ1คันรวมหน้าผมมีรถบรรทุก6ล้อ4คันเมื่อเข้าไปถึงผมอยู่กันลำดับที่5อันนี้คือไม่พูดถึงรถที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทสีทาเฟอรี่ปล่อยลงไปในเรือแล้วนะครับเมื่อผมไม่เข้าคิวเป็นคันที่5ผมก็เรียกพนักงานจัดรถและรปภ.มาถามว่าน้องครับพี่จะได้ลงเรือเที่ยวกี่โมงรับแจ้งว่าน่าจะเป็น6 โมงหรือ7 โมงพอมากับคำตอบนี้ผมก็เลยย้อนถามไปว่ารถบรรทุก4คันที่อยู่หน้าพี่ตอนนี้มาจากไหนไม่มีคำตอบให้ครับเพราะผมมาเข้าคิวโรงเรือเป็นรถคันแรกวางบรรทุกเต็มผมก็เลยย้อนถามไปว่าเที่ยวนี้ผมไม่ได้ลงใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ลงนะครับเรียกผู้จัดการให้ผมต้องการความชัดเจนว่า4คันเนี้ยก่อนหน้านี้ผมไม่พูดถึง4คันนี้ที่อยู่หน้าพี่มาจากไหนและขณะเดียวกันประชาชนพี่น้องประชาชนที่มาต่อคิวท้ายรถผม20-30คันที่บริษัทสีการอ้างว่าผมจอดผิดด้านแสดงว่า20-30คันที่มาจอดตามหลังผมคือจอดผิดทั้งหมดนะครับเราไม่มี
ม่ได้รับคำแนะนำใดๆทั้งสิ้นจากบริษัทที่ทางเขาเรียกในการจอดจองคิวไม่มีป้ายสำหรับบอกไว้ว่านี่คือคิวที่หนึ่งคิวที่สองคิวที่สามเพราะที่ที่พวกเราไปจอดคือที่สาธารณะที่ไม่ใช่ที่ของซีทรานสโตรี่ซึ่งปฏิบัติเป็นแบบนี้มาตั้งแต่บริษัทนี้เปิดให้บริการท่านต้องเข้าใจครับว่าตั้งแต่บริษัทนี้เปิดให้บริการณจุดนี้ซึ่งย้ายมาจากจุดเดิมที่ใกล้ๆกันทุกคนปฏิบัติแบบเดียวกับที่ผมปฏิบัติวันนี้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าทุกคนที่เข้าตามหลังผมรวมทั้งรถคันที่จอดติดท้ายผมเป็นคันที่สองได้มาเข้าคิวตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนซึ่งนั่นหมายถึงว่าทุกคนที่เข้าตามหลังผมรวมทั้งรถคันที่จอดติดท้ายผมเป็นคันที่สองได้มาเข้าคิวตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วนอนอยู่ในรถนะครับห่มผ้านอนอยู่ในรถนี่คือวิถีชีวิตของคนเดินทางคนใช้บริการซีทรานเฟอร์รี่คนใช้เดินทางบริษัทเดินเรือเฟอร์รี่ในสมุยที่ดำเนินชีวิตมาแบบนี้ตลอดชั่วชีวิตตั้งแต่มีเรือเฟอร์รี่ให้บริการมาแต่ขณะที่ผมขึ้นไปถึงท่าเรือก็กำลังจัดรถอยู่ช่องทางที่จะให้ผมเข้าไปยังเข้าไม่ได้นะครับก็พยายามขยับรถมอเตอร์ไซค์ขยับรถยนต์แต่ผมไม่ได้เข้าไปครับผมทำในสิ่งที่ผิดในขณะใจผมคิดว่าผมต้องการความถูกต้องผมก็ไปจอดรถไว้บนประตูที่จะประตูเรือนะครับคือสะพานเรือแล้วก็ประตูนะครับเพื่อที่จะปิดแรมเรือแล้วก็เดินทางต่อไปเรือก็ปิดไม่ได้เพราะผมไปจอดรถไว้บนนั้นขณะเดียวกันนะครับก็ได้พูดกับกัปตันเรือและพนักงานในเรือรวมทั้งพี่น้องผู้โดยสารเรือพนักงานขับรถที่อยู่ในระหว่างเรือนั้นว่าผมขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ผมต้องการคำตอบขณะเดียวกันมองไปรอบๆเรากำลังทำในสิ่งที่ผิดมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินขึ้นเรือผมคิดในใจว่าผมไม่อยากให้เขาเดือดร้อนมากเกินกว่านี้แต่ก่อนที่จะให้เรือไปผมขออนุญาตขอโทษนะครับผู้โดยสารในเรือทั้งหมดผมก็พูดกับกัปตันเรือซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆผมว่าน้องกัปตันครับพี่ขออนุญาตใช้เสียงตามสายไมโครโฟนไปในเรือชี้แจงผู้โดยสารแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ไหมมีคำตอบจากกัปตันเรือซีการเก็ตว่าได้ครับพี่ท่านก็นำผมไปเดินขึ้นบนสะพานเรือซึ่งเป็นห้องบังคับในการเรือนะครับเมื่อไปถึงผมก็ได้บอกกับท่านว่านะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่อีกคนหนึ่งอยู่กับท่านนะครับผมก็ได้บอกท่านว่าน้องครับทราบไม่สบายใจน้องอัดวิดีโอไว้ได้นะครับตอนที่ผมกำลังพูดเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายผมใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีในการกล่าวคำขอโทษหลังจากนั้นผมรายงานตัวยศชื่อนามสกุลให้ผู้โดยสารทุกท่านได้ที่ต้องการเดินทางกับเรือที่นั้นได้ทราบว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการปล่อยรถลงเรือและผมขอพบผู้จัดการเมื่อผู้จัดการเดินทางมาถึงผมสัญญาว่าผมจะให้เรือลำนี้ออกเดินทางไปนะครับยังที่หมายในทันทีแค่นั้นแล้วก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วางใหม่แล้วก็เดินลงมาพร้อมกับกัปตันเมื่อเดินลงมาถึงที่ประตูเรือหรือสะพานเรือและผู้จัดการคนนี้เอ่ยชื่อท่านสมพงศ์เดินทางมาถึงพอดีนะครับผมก็ตามมารยาทไปลามาไหว้ขอสวัสดีท่านแล้วก็หันมาพูดกับพนักงานเลยว่าน้องครับที่ว่างหนึ่งช่องที่น้องจากให้รถพี่เข้าพี่ขออนุญาตสารสิทธิ์เพื่อที่จะไปเที่ยว6 โมงแล้วก็คุยกับผู้จัดการเพื่อทำความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องเรียกรถคันที่สองที่เคยนอนหลับอยู่ในรถที่มาเข้าคิวตั้งแต่เมื่อคืนมาลงแทนพี่ได้ไหมก็ไม่มีคำตอบผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ถอดรถขึ้นแล้วน้องปิดประตูเรือแล้วไปได้เลยครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วผมก็ถอยรถขึ้นมานะครับบนสะพานเพื่อพูดคุยกับชี้แจงกับผู้จัดการท่าเรือขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็เดินทางมาถึงนะครับ
ก็ได้อัดคลิปวิดีโอในขณะที่ผมกำลังพูดกับผู้จัดการท่าเรือเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดท่านก็ตอบผมว่าท่านคงงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นขอกลับไปดูกล้องวงจรปิดและ CCTV นะครับที่ลานจอดรถท่าเรือนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านว่าผมเดินทางมากับเที่ยวเรือเที่ยว6 นาฬิกาคือเป็นเที่ยวถัดไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการคำตอบนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่ผมได้รับจากคำพูดของคนที่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุรวมถึงบุคคลที่ เล่นเฟซต่างๆที่ใช้ชื่อว่าเพลย์บอยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นบุคคลที่ใช้นามแฝงว่าเพลย์บอยนะครับเป็นน้องที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยขณะนี้ก็อยู่ในที่ที่ไม่สามารถจะใช้บริการโทรศัพท์ได้อยู่ในที่ที่ไม่สามารถจะพูดคุยกับใครได้ขณะเดียวกันตัวผมเองถ้าหากได้กระทำผิดนะครับต่อพี่น้องประชาชนแต่ขอเรียนชี้แจงว่าผมได้กระทำในฐานะคนละเมืองสมุยคนหนึ่งที่พึงจะได้รับจากการให้บริการสาธารณะผมไม่ได้กระทำการด้วยกองกลางไม่ได้กระทำการด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่นะครับและแสดงอำนาจบาดใหญ่เหมือนที่ใครหลายคนพูดกันคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นความจริงนะครับเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคืนนั้นและถ้าอยากจะรู้ความจริงนะครับขอให้บริษัทซินทรานเจอรี่นำคลิปวิดีโอทั้งหมดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่4 ทุ่มเศษๆของคืนวันที่5นะครับตอนสำคัญสำคัญจนถึงเช้า6 นาฬิกาที่ผมลงเรือแล้วเรือที่6 นาฬิกาพาผมเดินทางไปผมซื้อบัตรโดยสารเหมือนทุกท่านผมจองคิวเหมือนทุกท่านแต่วันนี้สิ่งที่ออกมาไม่ชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวสมุยขอให้ทุกท่านได้ครับอานิสงส์ในเรื่องนี้ไปด้วยแต่ถ้าไม่เป็นความจริงหรือสิ่งหนึ่งที่ได้ที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้มีความผิดผมยินดีรับโทษรวมถึงชีวิตราชการผมที่รับราชการมา31 ปีขอบคุณครับ